ขำทั้งเอ็นดูเจนิสฟันหน้าหลุดหาหมอด่วนเกือบได้ยกกองบันเทิงวันที่3พฤษภาคม2567 16:15 น.ทั้งขำทั้งเอ็นดูเจนิสตาโชว์ฟันหน้าที่หายไปวีเนียหลุดขณะกินข้าวเช้าทำเอาขำทั้งบ้านต้องหาหมอด่วนเกือบได้ยกกองต้องบอกเลยว่านักแสดงสาวคนนี้เป็นนางร้ายแค่ในจอเพราะชีวิตจริงเธอนั้นมีแต่เรื่องราวโกโกฮาฮามาให้แฟนๆได้ติดตามตลอดสำหรับเจนิสตาติ๊กต็อกยานิสตาร์เรอร์ JANISTARRR ล่าสุดทั้งขำทั้งเอ็นดูหลังจากเธอออกมาโพสต์คลิปลงติ๊กต็อกเผยเหตุการณ์วีเนียหลุดหลังกินข้าวเช้ากับครอบครัวทำเอาคนในครอบครัวขำลั่นเจ้าตัวเองก็หยุดขำไม่ได้เหมือนกันหลังจากนั้นก็รีบไปหาหมอเพราะต้องทำงานในอีกไม่กี่วันหากปล่อยไว้แบบนี้จะทำงานไม่ได้และต้องยกกองทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เอ็นดูในความเรียวของเธอโดยในคลิปเจนิสเล่าว่าไปทำวีเนียใหม่แล้วอุปกรณ์ชั่วคราวหลุดในระหว่างที่กินข้าวเช้าซึ่งอาหารที่เธอกินเป็นปลาทอดที่มีลักษณะแข็งกินข้าวเช้าอยู่ดีๆน้องก็หลุดคือตอนแรกก็ตกใจทุกคนที่นั่งกินข้าวอยู่ก็ขำกันใหญ่เลยก็งงว่ามันหลุดได้ยังไงคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าทุกคนที่ทำวีเนียเขาจะรู้กันว่ามันจะมีอุปกรณ์ชั่วคราวที่ติดแปะไว้1อาทิตย์เพราะว่าใน1อาทิตย์นั้นเขาจะไปหล่ออุปกรณ์จริงที่เอามาแปะเป็นวีเนียจริงๆซึ่งมันจะแข็งแรงทนทานเหมือนกับฟันจริงๆของเราจะไม่มีการหลุดหรือหักซึ่งในช่วงอาทิตย์แรกเขาเตือนแล้วว่าห้ามกินของแข็งก็ลืมตัวตื่นเช้ามาหิวแล้วก็รู้ว่าบ้านของฉันมันเป็นยังไงล่ำซ้ำจอยเวอร์คือรู้สึกเหมือนฟันจริงแล้วมันอินไปหน่อยตอนแรกก็โลกมากรีบโทรหาน้องเลขาถามว่าคุณหมอเข้าหรือเปล่าวันนี้เข้าไปได้เลยไหมเนื่องจากว่าอุปกรณ์มันหลุดไม่งั้นพรุ่งนี้จะมีออกกองยกกองเลย200คนที่มาทำงานก็คือจะต้องแคนเซิลงานไม่ได้ฉันรู้สึกผิดมากพร้อมแคปชั่นว่าจะรั่วฮ่า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 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่มีไรทุกคนแค่อยากเล่าเฉยนิชาเผยหมดสัญญาช่อง3แจงคลิปเมาภาพตัดโตโน่ไม่บ่นบอกค้นหาให้เต็มที่บันเทิงวันที่3พฤษภาคม2567 12:50 น.นิชาเปิดใจหลังหมดสัญญาช่อง3แจงคลิปเมาหนักภาพตัดจำไม่ได้ครั้งแรกในชีวิตคนยกเป็นฮันโซฮีเมืองไทยโตโน่ไม่บ่นบอกค้นหาให้เต็มที่นางเอกสาวนิชาณัฐนิชาเปิดใจในงานโลเรียลปารีสเวิลด์อีทนะศูนย์การค้าไอคอนสยามหลังหมดสัญญาช่อง3ผันเป็นนักแสดงอิสระอยากลองค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่หลากหลายมากขึ้นพร้อมเผยถึงคลิปเมาหนักแฟนๆเอ็นดูยกให้เป็นฮันโซฮีเมืองไทยทำภาพตัดไปเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตด้านแฟนหนุ่มโตโน่ภาคินไม่ได้ว่าบอกค้นหาเต็มที่ไปเลยสัญญาช่อง3หมดแล้วสัญญาหมดแล้วแต่ก็ยังเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่เรื่อยๆยังมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆสัญญาสิ้นสุดไปตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วเราก็อยู่มาเป็น10ปีแล้วอยากจะลองไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้ลองทำอะไรหลากหลายมากขึ้นผู้ใหญ่ที่ช่องว่าไงเราคุยกันตลอดปรึกษาพี่ดิวปิ่นกมลพี่ๆที่ช่องตลอดว่าจะยังไงดีแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจแล้วก็เข้าไปคุยกันว่าจะยังไงดีเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็เพิ่งเข้าไปที่ช่องยังรู้สึกว่าช่องก็ยังเป็นบ้านที่อบอุ่นของเราพร้อมที่จะกลับไปร่วมงานกับช่องเสมอมีงานที่หลากหลายเข้ามาบ้างมีเข้ามาเรื่อยๆก็เปิดรับค่ะอะไรที่ท้าทายสนุกเข้ามาเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตกลงก็คงคิดว่าจะเป็นอิสระไปเรื่อยๆเราอยากลองค้นหาอะไรใหม่ๆว่าโลกตอนนี้มันมีอะไรบ้างก็จะเปิดรับหมดไม่ปิดกั้นอะไรเลยโปร
รีค่ะตอนนี้ก็รับหนังไว้แล้วหนึ่งเรื่องตอนนี้อยากทำงานมากอะไรใหม่ๆที่เราอยากลองก็เป็นการแสดงนี่แหละมีอะไรสนุกสนานท้าทายมาชวนก็รับพิจารณาทุกอย่างจะมีโอกาสได้เห็นนิชากับโตโน่เล่นละครด้วยกันอีกยังค่ะกับคลิปที่เมาแฟนๆตั้งฉายาให้เป็นพี่สาวฮันโซฮีเมืองไทยเป็นพาร์ทหนึ่งของการค้นหาการใช้ชีวิตเราเกิดมาชีวิตหนึ่งเราก็ทดลองอะไรหลายๆอย่างในขอบเขตที่พอดีมีคนดูแลใกล้ชิดก็โอเคค่ะไม่ได้มีแบบนี้บ่อยๆหลายคนชอบเราในเอนเนอร์จี้เรามารั่วแบบนี้นี่คือครั้งแรกในชีวิตคิดว่าคงไม่อยากเป็นอีกโตโน่ว่าไงเขาบอกก็เต็มที่ดีเหมือนกันเนอะเขาไม่บ่นเขาบอกค้นหาให้เต็มที่เลยแฟนยกให้เป็นพี่สาวฮันโซฮีเมืองไทยโอ้ยไม่เป็นใครหรอกค่ะเป็นนิชานี่แหละคะเข็ดไหมอยากไปค้นหาอะไรอีกไหมขอ explore ค้นหาในแบบที่มีลิมิตที่พอดีแบบนั้นมันจำอะไรไม่ได้เลยภาพตัดมากเพื่อไทยจัดอีเวนต์ใหญ่อิงโว่คณะรัฐมนตรีเศรษฐาถูกฟ้าถูกตัวไร้เงาชนน่านชัยยาเจ้แจ๋นการเมืองวันที่3พฤษภาคม2567 11:50 น.นพท.จัดอีเวนต์ใหญ่10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.อิงโวคณะรัฐมนตรีเศรษฐาถูกฟ้าถูกตัวไร้เงาชนน่านชัยยาพวงเพชรเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่3พฤษภาคม2567ที่พักเพื่อไทยพท.มีการจัดงาน10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และความคืบหน้านโยบายต่างๆของพักเพื่อไทยหลังจากจัดตั้งรัฐบาลเข้าสู่เดือนที่9พร้อมประกาศเป้าหมายการทำงานในอนาคตโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีสัดส่วนพรรคเพื่อไทยอาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนางสาวจิราพรสิงห์ทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการบริหารพรรคผู้บริหารพรรคส.ส.ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ของพรรคเพื่อไทยร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้น่าสังเกตว่ารัฐมนตรีที่ถูกปรับออกทั้งนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านนายชัยยาพรหมมาส.ส.หนองบัวลำพูและนางพวงเพชรชุนละเอียดไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใดเวลา10:10 น.นางสาวแพทองธารกล่าวในหัวข้อเติมเพื่อไทยให้เต็ม10สนับสนุนรัฐบาลเปลี่ยนประเทศว่าในนามหัวหน้าพรรคขอยืนยันว่าเราตัดสินใจถูกต้องมากที่จัดตั้งรัฐบาลผสมเมื่อ10เดือนที่แล้วปัญหาปัจจุบันที่หมักหมมไว้จากการปฏิวัติรัฐประหารทั้งระบบราชการที่โตเกินไปความอืดอาจในการทำงานด้วยโครงสร้างที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีเศรษฐกิจและภัยคุกคามทางความมั่นคงที่พัฒนาไปเร็วมากรวมถึงภัยต่อเยาวชนจากยาเสพติดทำให้ประชาชนของชาติอ่อนแอขาดโอกาสในการทำมาหากินเศรษฐกิจใต้ดินสูงเป็นประวัติการนางสาวแพทองธารกล่าวว่าเพื่อไทยเป็นพรรคที่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมากที่สุดหากไม่เป็นแกนนำรัฐบาลผสมคงยากที่ปัญหาหมักหมมจะแก้ไขได้กฎหมายพยายามจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาล
เรื่องนี้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะนโยบายการคลังถูกใช้งานข้างเดียวอย่างหนักจนทำให้หนี้สูงขึ้นทุกปีจากการตั้งงบประมาณขาดดุลถ้านโยบายการเงินที่บริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมเข้าใจและร่วมมือประเทศจะไม่มีทางลดเพดานนี้ได้10เดือนที่ผ่านมาเราใช้ความพยายามวิเคราะห์เข้าใจเพื่อแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนและก้าวเดินต่อในทุกมิติเพราะเราเสียเวลาและโอกาสไปถึงเกือบ2ทศวรรษจากการรัฐประหารเรามั่นใจว่าเราทำได้และจะทำให้ได้คะแนนเต็ม10ก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้านางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่าในมิติทางเศรษฐกิจเริ่มต้นด้วยการเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเป็น400บาทจะทำให้ทุกคนต้องปรับตัวเพิ่มผลผลิตจากความพอกินของพนักงานพรรคเพื่อไทยจะผลักดันเศรษฐกิจในทุกมิติไม่ใช่แค่เติมเงินและเพิ่มค่าแรงแต่รวมถึงเม็ดเงินใหม่จากต่างประเทศจะเข้ามาจากการลงทุนและการสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนโดยการนำของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาในมิติของการบริหารราชการแผ่นดินจะเปลี่ยนจากรัฐบาลอุ้ยอ้ายอืดอาดไม่โปร่งใสเป็นรัฐบาลดิจิทัลบริหารด้วยความรวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบการทำธุรกรรมต่างๆได้และมีซูเปอร์แอปในการบริการทุกมิติของภาครัฐเราจะปรับโครงสร้างกระทรวงทบวงกรมใหม่อีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้พร้อมจะแก้กฎหมายทางเศรษฐกิจอีกหลายฉบับทั้งการยกเลิกกฎหมายล้าสมัยเขียนกฎหมายใหม่ให้ไทยกลับมาเป็นฮับทั้งการบินและการเงินของอาเซียนให้ได้นางสาวแพทองธารกล่าวอีกว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลที่มีศักยภาพมีนโยบายที่ดีมีรัฐมนตรีที่เก่งสร้างอนาคตให้ประเทศไทยที่สำคัญจะต้องสามารถผลักดันนโยบายให้เกิดขึ้นจริงในอนาคตแม้คู่แข่งพยายามทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเราด้อยค่าในสิ่งที่เราทำซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ในสมัยไทยรักไทยเกิดวาทกรรม30บาทตายทุกโรคแต่ทุกอย่างผ่านไปด้วยการทำงานนโยบายสำเร็จผลงานเท่านั้นจะพิสูจน์ไม่ใช่วาทกรรมหรือการใส่ความต่อว่าจากใครเพราะ30บาทรักษาทุกโรคใช้ได้จริงและกำลังเดินหน้าพัฒนาครั้งใหญ่ในรอบ20ปีเป็น30บาทรักษาทุกที่นางสาวแพทองธารกล่าวพรรคเพื่อไทยจะครองสติไม่หวั่นไหวไม่เล่นเกมต้อตอบไปมาเพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเรามีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่ในมือซึ่งกำลังลงมือทำเราทำได้อย่างแน่นอนขณะที่นโยบายกำลังเดินไปข้างหน้าพรรคเพื่อไทยก็กำลังพัฒนาไม่หยุดยั้งเพื่ออนาคตของประเทศไทยรัฐบาลเพิ่งปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งมีเสียงจากนักวิชาการหลายท่านที่น่าเชื่อถือได้ให้คำยืนยันว่าถูกฝาถูกตัวมากที่สุดนางสาวแพทองธารกล่าวนางสาวแพทองธารกล่าวว่าทุกอย่างกำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่มีทางเลยที่เราจะแย่กว่าเดิมเรารู้ว่าการทำงานให้บ้านเมืองนั้นเป็นงานที่ thankless and endless ต้องทุ่มเทไม่มีวันสิ้นสุดแต่เราเต็มใจที่จะทำเพราะเราเป็นพรรคการเมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเจริญของประเทศ